ครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะครับสำหรับปีการศึกษา2564นะครับคุณครูชัชวิทย์แสงสิงห์ก็จะเป็นคุณครูสอนรายวิชาภาษาไทยให้กับนักเรียนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกรายงานแรกนะครับที่นักเรียนจะต้องเข้ามารับในวันที่30พฤษภาคม2564นะครับป .5 กับป .6นะครับก็จะเหมือนกันนะครับในใบงานแรกนะครับก็คือจะให้ขัดลายมือแต่จะแตกต่างกันตรงที่เนื้อหานะครับสำหรับป .5 นะครับสำหรับป .5 คุณครูจะให้นักเรียนขัดลายมือนะครับในบทอักขยานเรื่องวิชาเหมือนสินค้านะครับคุณครูก็จะให้นักเรียนครัดตัวบรรจงครึ่งบรรทัดหัวกลมแบบกระทรวงศึกษาธิการนะครับลูกใบที่1นะครับใบงานที่1เนี่ยมันจะมีอยู่3แผ่นนะลูกใบงานที่1มีอยู่3แผ่นซึ่งแผ่นที่1เนี่ยจะเป็นแบบบทอักขยานนะครับใบงานที่1เนี่ยจะเป็นแบบบทอักขยานส่วนใบที่2นะครับใบที่2จะเป็นแบบที่คุณครูเป็นแบบไข่ปลานะครับครูทําเป็นแบบไข่ปลาให้นักเรียนคัดตามนะครับให้นักเรียนคัดตามนะครับส่วนใบที่3นะครับก็จะเป็นกระดาษเปล่านะครับเป็นกระดาษเปล่าให้นักเรียนเนี่ยเขียนเองลายมือนักเรียนเองนะครับโดยที่นักเรียนนะครับใช้ปากกาหมึกสีน้ําเงินนะครับให้นักเรียนใช้ปากกาหมึกสีน้ําเงินนะลูกนะไม่ใช้ดินสอเขียนมาส่งคุณครูนะครับให้นักเรียนใช้ปากกาหมึกสีน้ําเงินนะครับทํายังไงนักเรียนถึงจะเขียนสวยล่ะลูกนักเรียนต้องเทสกับสมุดก่อนสมุดที่นักเรียนว่างอ่ะตั้งแต่เทอมที่แล้วแผ่นไหนมันเหลือนักเรียนก็ไปลองเขียนก่อนนักเรียนคิดว่าเขียนสวยแล้วนักเรียนก็ค่อยมาคัดลงในใบงานของคุณครูนะครับนักเรียนมีเวลาอยู่แล้วลูกเพราะว่ายังไม่เปิดเทอมนะครับนักเรียนค่อยๆเขียนไปนะครับส่วนพี่ป .6 นะครับส่วนพี่ป .6 ก็คัดลายมือเหมือนกันลูกครึ่งบรรทัดเหมือนกันตัวบรรจงครึ่งบรรทัดหัวกลมแบบกระทรวงศึกษาธิการเหมือนกันแต่นักเรียนนะครับจะได้เขียนเอ้ยขอโทษลูกจะได้คัดจากวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกําเนิดพายงามที่นักเรียนจะได้เรียนในตอนเปิดเทอมนะครับพี่ป .6 ก็คัดนะครับมาเหมือนกันกับพี่เหมือนกันกับน้องป .5 ลูกพี่ป .6 นะครับเหมือนกันเลยใช้ปากกาหมึกสีน้ําเงินนะครับลูกลื่นนี่แหละหมึกสีน้ําเงินนะครับคัดมาตัวบรรจงครึ่งบรรทัดนะครับใบที่1ก็จะเป็นแบบต้นฉบับให้นักเรียนดูนะครับส่วนใบที่2นะครับก็จะเป็นแบบเป็นจุดไข่ปลาให้นักเรียนคัดตามเพื่อให้นักเรียนได้คล่องมือนะครับส่วนใบที่3ก็จะเป็นกระดาษเปล่าให้นักเรียนคัดด้วยลายมือของนักเรียนเองตัวบรรจงขึ้นบรรทัดหัวกลมหลังคาโค้งนะครับให้นักเรียนได้คัดเองเป็นลายมือของนักเรียนนักเรียนต้องตั้งใจทำนะลูกนะพอนักเรียนคัดเสร็จแล้วนักเรียนทำยังไงลูกพอนักเรียนคัดเสร็จแล้วนักเรียนทำยังไงนักเรียนต้องไปท่องบทอักขยานบทนี้ให้ได้ป .5 ก็ท่องวิชาเหมือนสินค้าให้ได้ป .6 ก็ขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดภัยงามให้ได้โดยที่นักเรียนไม่ต้องดูต้นฉบับหรือไม่ดูเนื้อแล้วนะครับนักเรียนคัดไปเรื่อยนักเรียนก็หัดท่องไปเรื่อยคัดไปด้วยท่องไปด้วยคัดไปด้วยท่องไปด้วยนะครับลายมือสวยนักเรียนก็ท่องได้พอดีนะครับอันนี้นะครับคุณครูก็เป็นใบงานแรกที่จะให้นักเรียนมารับนะครับที่นักเรียนจะต้องมารับในวันที่30พฤษภาคม2564อย่าลืมมารับนะครับต่อไปลูกต่อไปต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเป็นคลิปวิดีโอในการเขียนตัวบรรจงครึ่งบรรทัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขียนกันยังไงนะครับเวลานักเรียนเขียนเนี่ยนักเรียนต้องมีสมาธินะครับนักเรียนต้องใช้สมาธินะครับลูกแล้วก็ตั้งใจเขียนให้สวยงามนะครับนักเรียนอย่าคัดหรือเขียนมาเหมือนแบบแค่มาส่งคุณครูนะครับถ้าใครเขียนมาแบบไม่สวยนะครับนักเรียนเขียนมาไม่สวยครูจะไม่ตรวจแล้วก็ไม่ให้คะแนนในใบงานนั้นนะครับนะครับถือว่านักเรียนไม่ตั้งใจนะครับกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายนะครับขอคน
ไปจนถึงคอนกฮูกนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเดี๋ยวนักเรียนมาดูกันครับว่ากอไก่ถึงหอนกฮูกเนี่ยวิธีการเขียนตัวบรรจงเครื่องบรรทัดเนี่ยเขียนอย่างไรนะครับนักเรียนนะครับนักเรียนลองเขียนเป็นกอบนักเรียนลองเขียนแบบคัดกอไก่ถึงหอนกฮูกลงสมุดนักเรียนก่อนก็ได้นะลูกนะยังไม่ต้องคัดแบบเป็นบทอาขยานนะลูกนักเรียนอย่าเพิ่งคัดก็ได้นักเรียนไปลองคัดกอไก่ถึงหอนกฮูกพอนักเรียนคิดว่านักเรียนเขียนพยัญชนะสวยแล้วนักเรียนก็ค่อยมาคัดเป็นบทอาขยานในใบงานที่คุณครูให้นะครับพยายามม้วนหัวให้มันกลมๆลูกม้วนหัวให้มันกลมๆแล้วเวลาขีดขึ้นขีดลงให้มันตรงนะครับที่สําคัญนะลูกนะช่องไฟนะครับช่องไฟอย่างเงี้ยเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าช่องไฟช่องไฟหรือระยะห่างของพยัญชนะหรือตัวหนังสือที่นักเรียนเขียนนะลูกพยายามไว้เว้นวรรคให้มันเท่ากันนะลูกนะครับตอนที่เราเขียนเป็นตัวพยัญชนะอย่างเงี้ยมันก็อาจจะง่ายหน่อยแต่เวลาที่เราเขียนเป็นคำนะครับนักเรียนพยายามเขียนให้มันช่องว่างแล้วก็ความสูงของตัวพยัญชนะพยายามให้มันสูงเท่ากันนะครับแล้วตัวหนังสือเราก็จะสวยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดหัวกลมนะครับแบบกระทรวงศึกษาธิการนะครับพยายามทําให้สวยลูกฝึกบ่อยๆนะครับใครอยากลายมือสวยก็พยายามฝึกบ่อยๆนะครับนักเรียนสังเกตนะลูกนะผอผึ้งกับผอฝานะครับหางตรงเนี้ยตรงเหลี่ยมเนี้ยตรงสามเหลี่ยมขึ้นเนี่ยนะครับไม่ถึงหัวนะลูกนะครับไม่สูงนะครับแต่พอพานกับฟอฟันเนี่ยจะสูงเท่ากันกับหัวนะครับนักเรียนก็ลองคัดแบบนี้ดูจะได้หัดท่องฝึกท่องกอไก่ถึงหอนกฮูกด้วยนะครับทบทวนนะครับทบทวนความจําตั้งแต่ป .1 ป .2 ป .3 อนุบาลเลยนะครับว่านักเรียนท่องได้หรือเปล่านะครับเขียนโดยที่นักเรียนไม่ต้องไปดูนะครับว่ากอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายนะครับท่องเองแล้วก็ฝึกเขียนว่านักเรียนเนี่ยจําได้หรือเปล่านะครับก็จะเป็นการฝึกนะครับฝึกท่องฝึกจำแล้วก็ของนักเรียนเองนะครับหอนกฮูกตาโตนะครับเนี่ยก็จะเป็นแบบครึ่งบรรทัดนะครับแบบคัดลายมือแบบครึ่งบรรทัดนะครับนักเรียนก็ดูคลิปวิดีโอในการเขียนได้เป็นอีกแบบนะครับหรือนะครับหรือนักเรียนไม่ดูคลิปนะครับนักเรียนก็มาดูในแบบตัวอักษรที่คุณครูนะครับเอามาให้ดูด้วยนะครับก็จะมีแบบสระอะสระอาสระอิสระอีนะครับให้นักเรียนดูเป็นแบบอย่างนะครับมีตั้งแต่กอไก่ถึงหอนกฮูกแล้วก็มีแบบสระให้เราดูด้วยนะครับนักเรียนสะดวกแบบไหนนักเรียนก็เลือกนะครับเลือกดูเอานะครับสำหรับคลิปนี้ก็คุณครูก็หวังว่านักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะครับจะส่งใบงานคุณครูครบทุกคนและก็สวยงามนะครับเน้นนะครับสวยงามนะครับฝากด้วยนะครับตั้งใจนะลูกตั้งใจฝึกนะครับจะได้ฝึกสมาธิให้นักเรียนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้คุณครูก็สวัสดีครับ